ผมเคยเล่ายังว่าผมก็เคยบวชนี่สมัยตอนคุณปู่ผมเสียผมก็เท่เลยตอนเด็กๆผมบวชเลยแบบคือไม่มีใครบังคับนะไม่มีใครบังคับนะปู่ผมเสียปุ๊บผมก็ร้องไห้อยู่หน้าโรงศพแล้วก็ตะโกนว่าถ้าไม่มีปู่แล้วใครจะทำปืนก้านกล้วยให้นากาเล่นผมตะโกนแล้วย่าผมก็ว่าเออเดี๋ยวย่าทำให้ลูกเดี๋ยวย่าทำให้เออตอนนั้นเด็กมากแล้วก็อุ้ม แล้วก็งั้นเดี๋ยวผมแล้วทำเสียงเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมบวชเองแน่วแน่มากบวชให้คุณปู่บวชเสร็จผมไม่รู้ว่าบวชคืออะไรด้วยซ้ำตอนนั้นอะแล้วผมบวชเสร็จจะไปกอดแม่แล้วแม่ผมก็ถอยห่างแล้วตอนนั้นผมแบบใจผมว่าผมวูบเลยแบบเฮ้ยเฮ้ยทำไมปกติเรากอดกันนี่ทำไมกอดไม่ได้ทำไมอะแล้วผมก็พยายามจะเข้าไปอีกทีอย่าลูกอย่าผมก็เฮ้ยรู้สึกสะเทือนใจมากแบบว่าที่เรากลายเป็นอะไรผมมองตัวเองแบบนี่ฉันกลายเป็นอะไรแล้วผมก็หันไปหาย่าแล้วตะโกนสุดเสียงย่าแล้วก็จะไปกอดย่าก็ถอยเฮ้ยแล้วผมก็ไปกอดแม่ก็ถอยแล้วผมก็ร้องไห้แบบเอ้ยทำไมอ่ะเขาห้ามโดนตัวลูกผมห้ามโดนตัวทุกคนเลยเหรอถ้างั้นเราใช้ชีวิตยังไงอ่ะเราจะกินข้าวแล้วใครจะป้อน ตอนนั้นแบบเรื่องใหญ่มากในชีวิตแล้วนากะจะเลิกเป็นลูกแม่แล้วหรออะไรเงี้ยถามแล้วนากะจะได้นอนกับแม่ไหมอันนี้คือเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งคิดแบบทุกความเป็นไปได้ทุก possibility จะเล่นผมย่าได้ไหมเล่นไม่ได้ผมตอนแรกผมนึกว่าผมโดนตัวใครไม่ได้เลยแล้วผมก็แบบเดินแบบเล่นก็เล่นไม่ได้อย่าวิ่งลูกสำรวมก็โอ้แล้วต้องนอนเหมือนต้องนอนที่วัดปะจำไม่ได้เหมือนต้องนอนที่วัดเพราะว่ามีพี่ๆมีแบบคุณพ่ออะไรเงี้ยเขาก็บวชกันเหมือนต้องไปนอนที่วัดแล้วคือผมเป็นเด็กที่นอนกับแม่กับย่าตลอดเงี้ยแล้ววันเดียวปุ๊บอยากเลิกเป็นพระแล้วอะทำไงเอาจะสึกเหรอลูกจะสึกเลยเหรอแน่ใจเหรอจะสึกแล้วใช่ไหมคือผมก็ยังไม่เข้าใจว่าสึกแปลว่าอะไรเว้ยผมก็ไม่สึกจะเลิกเป็นพระแล้วเขาพูดย้ำสึกใช่ไหมจะสึกทั้งนั้นสึกนะสึกนะทั้งนั้นก็บอกว่าไม่สึกไงไม่สึกจะไม่เป็นพระแล้วไงไม่สึกก็สึกนั่นแหละคือเลิกเป็นพระฟังสิลูกฟังไม่สึกแล้วก็ทะเลาะกันร้องไห้แบบใหญ่โตแล้วก็คืออยากกอดแม่ใช่ไหมถ้าอยากกอดอยากอะไรเหมือนเดิมต้องสึกฟังเออสึกก็ได้กอดได้ใช่ไหมแบบตอนแรกยังแบบยังชะงักอยู่กอดได้ยังกอดได้แล้วก็โอ้โหสรุปอยู่กี่วันที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะฮะครึ่งวัน เหมือนนานบวชเช้าสึกเย็นไม่ถึงวันไม่ได้นอนด้วยบวชเช้าสึกเย็นครับนี่วันทริปในวันเดย์ทริป